ำรวจเจาะออกหมายจับ4คนร้ายฆ่าเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นลูกจ้างสวนผลไม้บนภูเขาแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ปรากฏว่า1ในคนร้ายเนี่ยทำทีเป็นคนมาแจ้งเบาะแสไปแจ้งความคนหายกับตำรวจแท้จริงแล้วคุณนั่นแหละคือ1ในคนร้ายนั่นเองนะฮะไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ตำรวจเขารู้นะครับนี่เป็นภาพก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะไปขุดเจอศพตำรวจสภ.ลานสกาได้รับแจ้งว่ามีลูกจ้างชาวสวนผลไม้หายตัวไปก็เดินเท้าขึ้นเขาไปตามหาจนมาหยุดที่จุดนี้ครับถังน้ำบนยอดภูเขาที่ลานสกานครศรีธรรมราชเพราะมันมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาเนี่ยถังน้ำเนี้ยก็เลยไปงัดพื้นปูนปรากฏกลิ่นยิ่งแรงขึ้นนะครับก็ยกถังน้ำออกมาขุดดินลงไปลึกเกือบ2เมตรพังอ่ะเลยฮะเจออะไรคุณผู้ชมเจอเท้าเจอมือของศพโผล่ขึ้นมาจากหลุมนะฮะจากนั้นก็เร่งมือขุดเพื่อแข่งกับเวลาเพราะว่ายิ่งมืดค่ำก็จะยิ่งทำงานลำบากจนกระทั่งขุดร่างขึ้นมาได้นะครับทราบชื่อผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอำนาจบำรุงตนอายุ31ปีซึ่งเป็นลูกจ้างสวนผลไม้ที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละครับสภาพศพถูกยิง2นัดนอนอยู่ในหลุมนะฮะนี่ขุดขึ้นมาแล้วจุดที่เจอเนี่ยคนร้ายเนี่ยเทปูนทับอำพรางจากนั้นเอาดินกลบอีกชั้นนึงแล้วเทปูนทับไม่พอฮะเอาถังน้ำขนาด200ลิตร2ถังตามหน้าจอใส่น้ำจนเต็มวางปิดเอาไว้อีกเพื่อตบตาคนที่ผ่านไปผ่านมาใครจะไปรู้ว่าศพเนี่ยอยู่ด้านใต้คุณผู้ชมครับจุดที่พบศพเนี่ยอยู่บนเขานะเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าขึ้นไปการลำเลียงศพออกมาก็ค่อนข้างยากลำบากนะครับต้องเอาศพเนี่ยวางบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้โอ้โหสยองเลยนะฮะแล้วก็ขี่พาลงมาด้านล่างนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไป13ตุลาคมเพื่อนผู้ตายทำทีไปแจ้งความกับตำรวจว่านายอำนาจหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยขณะไปเก็บผลไม้บนภูเขาจนกระทั่งเมื่อวานครับ17ตุลาคมชุดสืบสวนก็ออกตามหาตัวแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นออกมาจากถังน้ำสีน้ำเงินจุดนี้ก็เลยไปงัดพื้นปูนกลิ่นก็ยิ่งแรงแล้วก็เจอศพจริงๆนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจก็คุมตัวเพื่อนสนิทของนายอำนาจที่ไปแจ้งความคนหายและคนที่ทำงานด้วยกันในสวนไปสอบปากคำนะคะตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวบอกไม่รู้ไม่เห็นนะแต่พอตำรวจบอกว่าเจอศพเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าตัวหน้าซีดเลยแล้วก็ยอมรับในที่สุดว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์นี้และบอกว่าคนตายมักจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงเพื่อนๆที่มาจากสุรินทร์ด้วยกันก่อนเกิดเหตุก็นัดเคลียร์ปัญหากันที่ขนำที่คนตายอาศัยอยู่ก่อนจะมีเพื่อนอีกคนชักปืนออกมายิงแล้วบังคับให้ตัวเองกับเพื่อนอีกคนเนี่ยลากศพไปฝังอำพรางนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมที่จะออกหมายจับผู้ก่อเหตุ4คนขณะนี้คุมตัวได้แล้ว2คนนะคะเป็นคนที่ขุดหลุมเพื่อฝังศพอำพรางคดีอีก2คนเนี่ยกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะล่าสุดนะครับตำรวจเดินเท้าขึ้นเขาคุมตัวเพื่อนสนิทผู้ตายนี่นะฮะไปชี้จุดที่ขุดอำพรางศพพร้อมกับเจ้าของขนำนะเบื้องต้นครับทั้งคู่บอกว่าแค่ช่วยกันอำพรางเพราะว่าตกใจกลัวแต่ไม่ได้เป็นคนฆ่าอ้าวตกลงใครฆ่าล่ะสิตอนนี้คนก่อเหตุอีก2คนตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะโอ้ต้องบอกว่าโหดเหี้ยมมากๆนะฆ่าไม่พอนะฮะยังฝังดินโบกปูนอำพรางเอาถังน้ำมาปิดอีกนะฮะแล้วทำทีไปแจ้งความเองค่ะ ยังเหลือคนร้ายอีก2คนเจ้าหน้าที่รีบติดตามตัวอยู่นะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าน่าจะปิดคดีได้ไม่ยากนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ